ข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ในซานฟรานซิสโกนะครับได้ระบุว่าบริษัท Facebook ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันของ Facebook ในเครื่องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่จะวางจำหน่ายใหม่ซึ่งอ้างอิงจากกรณีการขึ้นบัญชีดำจากทางการสาหรัฐอเมริกาโดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยเดิมเนี่ยยังคงสามารถใช้งานและได้รับการอัปเดตแอปพลิเคชันเมื่อมีการเปลี่ยนเวอร์ชันได้ตามปกติแต่สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยในรุ่นที่กำลังจะวางจำหน่ายใหม่ จะไม่พบแอปพลิเคชัน Facebook, Whatsapp และ Instagram ตั้งแต่ครั้งแรกที่เครื่องออกจากโรงงานผู้ผลิตอีกตราบใดที่ทางการสหรัฐยังไม่ยกเลิกการขึ้นบัญชีดำของหัวเว่ก่อนหน้านี้ผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนในหลายประเทศรวมถึงสมาร์ทโฟนของหัวเว่ด้วยนั้นมักจะมีการติดตั้งแอปยอดนิยมมาให้ตั้งแต่แรกที่เครื่องผลิตออกมาจากโรงงานใหม่ๆแอปยอดนิยมเหล่านั้นก็คือเช่นแอป Facebook twitter b o o k i n g c o m ซึ่งจากเนื้อหาข่าวข้างต้นทางบริษัททวิตเตอร์และบริษัท Booking Holding เนี่ยก็ยังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับและจากการเคลื่อนไหวของบริษัท Facebook ในครั้งนี้ก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะกระทบยอดขายข,ายของบริษัทหัวเว่ยอย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดหัวเว่ยเนี่ยยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ทางการสหรัฐได้ประกาศขึ้นบัญชีดํากับบริษัทหัวเว่ยนั้น บริษัท Google ก็ได้ระบุว่าจะไม่อนุญาตให้หัวเว่ติดตั้ง Google Play Store รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆของ Google ทั้งหมดในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหัวเว่อีกแต่ยังคงอนุญาตให้ติดตั้งออกจากโรงงานผู้ผลิตสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันที่อยู่ในช่วงการผ่อนผัน90วันของทางการสหรัฐแต่สำหรับกรณีการระง,งับแอปพลิเคชันของ Facebook นั้นจะมีผลกับสมาร์ทโฟนหัวเว่ที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิตในโรงงานทั้งหมด และทาง Facebook เองก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และในช่วงท้ายของข่าวยังระบุนะครับว่าแม้ว่าผู้ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันหรือว่ารุ่นใหม่ของหัวเว่นะครับจะไม่พบแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งมาแต่แรกจากโรงงานเนี่ยแต่ก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store ได้เช่นเดิมแต่อย่างไรก็ตามสมาร์ทโฟนหัวเว่รุ่นต่อไปอาจจะไม่มี l e Play s พจโซรวมถึง Google Service อื่นๆมาให้แต่แรกด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะยิ่งสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้งานหน้าใหม่ยกเว้นแต่ว่าทางการสหรัฐจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดํากับบริษัทหัวเว่ยนั้นไปแม้ช่วงหลายวันที่ผ่านมาบริษัทหัวเว่ยจะได้มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาครั้งนี้มาบ้างแล้วแต่จากการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ยังระบุว่าลูกค้าในยุโรปและเอเชียก็เริ่มมีความลังเลที่จะซื้อสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยในช่วงสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่หัวเว่ยกำลังประสบปัญหานี้อยู่และนักวิเคราะห์ก็คาดการว่ายอดขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของหัวเว่จะตกลงจากเดิมเป็นอย่างมากซึ่งจากข่าวนี้เนี่ยผมพอจะสรุปนะครับว่าก็คือมันก็เป็นปัญหาเรื่องของการขึ้นบัญชีดําจากทางการสาหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าถ้าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆของหัวเว่เนี่ยนะฮะถ้าเราไม่พบตัวแอป a c e b o o k เนี่ยเราก็คือเราหาดาวน์โหลดมาลงได้ตามปกติจาก Google Play Store นะครับแต่แล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พบ Google Play Store ด้วยเนี่ยเราก็ยังหา Google Service นะครับคือพูดง่ายก็คือเป็นไฟล์ apk ธรรมดาเนี่ยแหละเอามาติดตั้งนะครับเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยผมเคยใช้ของ Xiaomi ตั้งแต่ต้นออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาก็ไม่มี Google Play Store ไม่มี Google Service อะไรเลยนะครับเราก็แค่เอามาแล้วเราก็มาลง .apk นะครับ Google Service .apk ซึ่งหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะฮะ หลังจากติดตั้งลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี Play Store ให้เราใช้แล so, ้วเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็เอาเป็นว่าข่าวนี้ดูแล้วเหมือนจะซีเรียสนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสําหรับคนที่เล่นสมาร์ทโฟนมาพอสมควรเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบในคลิปต่อไป